มาอ๋อทำไมเขาเอาบินเคมมาทำไมฮะโอ้ลิชิสเอาเรื่องวะมันเกี่ยวที่อะไรผมต้องบอกว่านะแฟนคลับบินเคคือแบบแฟนคลับบินเคน่ากลัวนะบอกให้จริงแต่คุณก็ได้แต่คุณก็ได้ด่าไปแล้วรู้ไหมบางสิ่งที่แปะมั้งมิราเน็ตกระตุกมากมิราเช็คไวไฟแป๊บนะกาไงกาเงียบครับคือจะไงวะคือจะบอกว่าคนไม่จบอย่านะบีเอ็นเคนี่เศรษฐกิจไม่ได้นะเศรษฐกิจมานี่ประชาชนลุกฮือบอกให้แฟนคลับเขาเพียบเป็นกองทัพอะเฮ้ยชาแซมแต่ปันเมาแล้วเฮ้ยมีชาแซมด้วยเนี่ยเฮ้ยเพิ่งรู้เรื่องใช่หรอวะเขื่อนดูคอมเมนต์นะอ่านดูดิเอาเพชรนะแต่คือโดยรวมแล้วเพจมันไม่ได้ผิดใช่ไหมกูขำว่าคนไม่ผิดต้องออกมาขอโทษจากที่เฉยๆกับพวกบีนเกกูเริ่มเกลียดแล้วแม่งมีเศษมาจากไหนคือคนนี้มันบอกว่าเพจไม่ผิดแต่ต้องมาขอโทษลูกเพื่อนของเมเจอร์กินกันนะไปด่าเขาแม่โว้ยเปิดไมค์แต่ลืมเปิดไมค์ใน OBS อ่ะ
แต่ไลฟ์อยู่แต่ลืมเปิดไมค์ใน OBS น่ะเฮียลืมเปิดไมค์สัตว์เริ่มใหม่เลยลืมเปิดไมค์ใน OBS ก็นั่งดูไลฟ์อยู่ตั้งนานคุยอะไรวะเฮียแบบลืมทำไมกูพูดแล้วมึงไม่ได้ยินวะเฮียลืมเปิดไมค์สัตว์เข้ามาฟังว่ามันพูดอยู่หรือเปล่าแล้วก็กลับไปดูหน้าไลฟ์แล้วก็มึงลืมเปิดไมค์ลืมเปิดอีบ้าแล้วกูลืมเปิดไมค์เอาแชร์ไปให้แบบเป็นล้านๆคนผมแชร์เข้ากลุ่มคนตาบอดแชร์ไปเป็นล้านๆคนเลยแชร์แบบให้ถึงโลกหน้าไปเลยเข้ากลุ่มคนตาบอดนะครับไอ้เหี้ยกูต้องพูดใหม่เนี่ยกูขี้เกียจพูดใหม่วะหมายว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่ไม่ต้องพูดหรอกรู้อยู่แล้วเรากำลังพูดถึงประเด็นที่ว่าขี้เกียจพูดใหม่ดราม่า BNK นะใช่คือที่แมวพูดมาใช่ไหมมันเป็นช่วงหลังแล้วไงแมวยังไม่ได้พูดแมวต้องพูดเท้าความก่อนเป็นเรื่องราวเป็นมาไงเรื่องราวก็จะประมาณว่าน้อง BNK มันโพสต์เรื่องบูลลี่อะไรสักอย่างนั่นแหละซึ่งเราก็ไม่ได้ตามหรอกเราไม่ใช่แฟนคลับวงของไงแต่เห็นว่าจะโดนอะไรที่เป็นหนังเมเจอร์เนี่ยมันก็โพสต์โปรโมทหนัง BNK เว้ยแล้วคนแล้วลูกเพจเขาก็ไปเม้นด่าว่าเฮ้ยอีดอกอะไรอย่างเงี้ยอีสัตว์อีเหี้ยไม่สวยเลยอ่ะแล้วไม่ด่าทำไมไม่รู้ไอ้เหี้ยอยู่ไปด่าเว้ยเป็นห่าอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยอยู่ไปด่าโหดไม่ทำอะไรโหดป่ะล่ะอยู่ดูเพจคือมันก็เป็นเพจหนังเพจมันก็เป็นเพจหนังเขาต้องโปรโมทอะไรอย่างงี้มันก็ธรรมดาเหมือนกันคือเราไม่รู้ว่าแม่งจงใจแบบโพสเพื่อล่อให้คนไปด่าหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงเราแบบอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เออแต่ยังไม่เห็นหน้าโพสด่าไอ้เหี้ยมึงอะโดนเต็มๆเลยควายแมวมีอันนี้ไหมรูปหน้าโพสอะก็ออกมาขอโทษไงยังไงขออภัยเนี่ยซึ่งเอาจริงๆถ้าเขาไม่ได้เจตนาแบบนั้นเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกเว้แต่ว่าลองดูคอมเมนต์มาก่อนดิคอมเมนต์มันโหดจริงๆกูขำวะเหี้ยอะไรของพวกมันวะเนี่ยทำไมมันเถื่อนจังวะไอ้พวกเนี้ยเหี้ยเอ้ยมีคอมเมนต์เด็ดอีกแล้วเหี้ยตรงมาตรงมาไม่ด่าไม่เลยอันนี้จริงเว้ยคือน้องเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วแม่งไปด่าเขาไอ้เหี้ยนี่อันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทำไมถึงด่าไม่ได้วิเศษมาจากไหนแต่ปัญหาคือทำไมเราถึงคิดว่ามีสิทธิ์ด่าเขาได้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้คนด่าเอ้ยว้ายเหี้ยน่าตบมือเลยน่าสั่นตาสั่นกันเป็นแถบอันนี้น่าสั่นกันเป็นแถบเหี้ยน่าสั่นนี่ทำไมเราถึงคิดว่าเรามีสิทธิ์ด่าเขาได้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ตั้งความจะตอบกันให้เราเออที่แบบอยู่ๆไปด่าเขาโอ้ยโอ้ยแสบเราต้องดูอันนี้แหละดูโพสต์ของอันเนี้ยเมเจอร์ด้วยพอเราต้องวิเคราะห์อีโพสต์มันด้วยว่ามันออกมาโพสต์แบบไหนคนถึงมาด่ามันโพสต์ต้นมันอะเว้ยมันลบโพสต์ไปแล้วอ้าวเป็นคนมาด่าเยอะไอ้เฮียนี่มาแล้วอันนี้คอมเมนต์คุณภาพไอ้วะคอมเมนต์คุณภาพรำคาญกูว่าตึงแหละจะทำลายยูนิเคลเองเมเจอร์ผิดตรงไหนคิดหลายตลบกูยังไม่เห็นความผิดเออจริงเมเจอร์ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเขาอาจจะให้เมเจอร์มาช่วยโปรโมทไงมันเป็นเพจหนังนี่ก็ใช่ไงเมเจอร์ไม่ผิดไอ้เหี้ยแต่แม่งด่าไอ้พวกคอมเมนต์หาเฮลนี่แหละแต่เมเจอร์ขอมาขอโทษเป็นมารยาทไงแบบลูกเพจเขาก่อเรื่องลูกเจ้าของเพจก็ขอโทษแบบเป็นมารยาทเว้ยจริงๆเขาไม่ได้ผิดหรอกไอ้เหี้ยโอเคแต่ก็ในบริบทเปล่าวะโหดจริงๆเอาความจริงเขาก็ไม่น่าขอโทษนั่นแหละเพราะเขาไม่ได้ผิดเฮ้ยมีคนแคปมาว่ะคนแคปไอ้ที่แม่งเม้นด่ามาเดี๋ยวส่งให้ดูเราจะไปดูคอมเมนต์คุณภาพกันเอาเรื่องคอมเมนต์คุณภาพกูบอกเลยก็เกลียดไหนวะน่ารักตรงไหนอ่ะกูบอกเลยโคตรเกลียดแก๊งนี้เลยไม่ต้องชานะแต่มันเป็นยาอ่อนไปคือไอ้นี่ไม่ได้แอนตี้นะเว้ยแต่ BNK ผมว่ามันเฉยๆนะ
แล้วผมก็คิดว่ามันเลยเหี้ยเอาจริงผมเคยดูอยู่เคยมีเพื่อนอยู่คนนึงอ่ะเขาชอบยิงเคมากันนะผมว่ามันก็เฉยๆนะมันอยู่ที่ความเข้ากันบุคคลมากกว่าอีอบใส่ไหมเนี่ยอีอบใส่ไหมไข่วะอบใส่ไหมเนี่ยมุกไงไม่ได้ตามเนี่ยกูตามมุกไม่ทันในสัตว์อ๋อไอ้นั่นกูไม่ได้คือไม่ได้ติดตามอ่ะเข้าใจป่ะไม่ได้ติดตามมาขอโทษได้ปะล่ะเคยมีคำถามหน้าเหมือนจะตื่นครับเรื่องกบใส่ไม้คืออะไรแล้วเขาไม่รู้จักเขาบอกว่าอบใส่ไม้ไม่ได้ตามทำไมวะใครอยู่ในไลฟ์บอกหน่อยครับกบใส่ไม้มันมีที่มาไงผมไม่รู้อุปกรณ์ก่อสร้างหรืออะไรสักอย่างอะจำไม่ได้อันนี้มันอุปกรณ์การช่างแล้วกบใส่ไม้อะโคตรดังวะไอ้นั่นแหละมันก็เขาถามเรื่องนั้นแหละแต่เหมือนว่าจะไม่รู้จักไข่มุกก็เลยหลุดก็เลยบอกมาว่ากบใส่ไม้ก็คืออบใส่ไม้เกี่ยวเลยเนี่ยเป็นอบใส่ไม้เลยเป็นประเด็นอีโอฟใช่ไหมอีกบอะนะโอฟนี่ก็กบอีโอฟอะใช่ตาม BNK ไหมก็ไม่หรอกแต่แค่เจอดราม่าบ่อยเฮียแค่คนอื่นแชร์มาแชร์ดราม่ามากูก็รู้ทุกเรื่องแล้วนี่ฉีดดราม่าหน้าเหมือนเด็กเอ๋อเลยครับโบกหน้านึกว่าโบกปูนหน้าเหมือนเด็กเอ๋อเลยหน้าจะทำไมคอมเมนต์นี่โหดจังวะเหมือนไอ้ปิงตองปัญญานิ่มอุ้ยโหดจริงทำไมคอมเมนต์เขาโหดจังอ่ะนี่แหละไอ้เหี้ยที่ทำไมด่ากันเลยประเทศนี้แม่งไม่บางทีคือคำว่าไอดอลนี่มันต้องมีแบบไหนวะอะไรวะไอดอลแบบเต้นคำว่าไอดอลเต้นใส่เอวอย่างเงี้ยเหรอรับได้แต่พอแบบมาแบบใส่ใส่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ต้องด่ารับไม่ได้ต้องด่าคือมันคนเรามันต่างความคิดต่างความเห็นนะเห็นไหมไอ้พวกแบบเต้นรอนเอวนี่เขาก็ด่าแบบนี้ก็ด่าทุกคนคือแบบนั้นก็จะด่าแบบแรดล่านอันนี้ก็บอกด่าปัญญานิ่ม คือแบบมันมีอะไรให้ด่าเยอะคนมันโอ้มันจะอักเสบหาอะไรมาด่าจนได้เออเชี่ยไม่รู้จะโทษดีกรรมพืชหรือการเลี้ยงดูนะ แบบไม่มีสมองแม่งบางทีมันไม่ใช่เรื่องของมึงเว้ยเออจริงเกี่ยอะไรเกี่ยวไปในใจก็ได้แม่เรื่องมากระให้โลกรู้นะว่าฉันไม่ชอบอ่ะอยากให้โลกรู้ว่าฉันไม่ชอบไม่งั้นฉันอยู่ไม่ได้ก็ฉันไม่ชอบอ่ะชีวิตต้องไม่ชอบอ่ะคนอื่นจะเป็นยังไงช่างแม่งอีดอกนั่นจะเศร้าไหมจะเครียดก็เรื่องของแม่งนะกูจะด่าเข้าใจเออแต่ว่าที่ไอ้พวกไอดอลตายอะไรพวกนี้ก็มีเยอะนะที่มันรับไม่ได้กับพวกนะคอมเมนต์นะเขาเรียกว่าอะไรนะไซเบอร์บูลลี่เป็นการกลั่นแกล้งกันทางสังคมออนไลน์อืมแต่พูดถึงบีมเคนี่มันก็โดนบูลลี่มาหนักเหมือนกันนะตั้งแต่เมื่อก่อนเลยนานแล้วอ่ะตลอดเลยแหละมันโดนมาตลอดอ่ะโดนหนักๆอาจจะคิดสั้นก็มีนะอืมเขาน่าจะชินแล้วมั้งโหดจังปากนี่แบบแต่ละคนเนาะด่าจริงแต่มาเปิดไลฟ์คุยเรื่องข่าวดราม่า BNK เนี่ยนะเฮ้ยมันมีอะไรทำมันก็มันว่างอ่ะแม่งเลยเนี่ยคุยเรื่องตั้งดีกว่าโทษอู้อย่าเล่นอย่างนั้นไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งอย่าคุณเดี๋ยวแม่งทหารมาเคาะประตูบ้านนี่คุณคุยเล่นปังลงไปจะได้แยกย้ายกันไวอ่ะวันเนี้ยอะไรสัตว์จะด้วยเอ็บจิบไอ้น่ะเพราะของเมเจอร์วันนี้แม่งเหงาจัดเลยจริงจริงจริงทำแล้วมันมีคนมาดูไลฟ์เรื่อย
มันไม่มีโพสถ้าเกิดมีโพสต้นเรื่องนี่มันมันเลยทีเดียวถ้าแม่งมีโพสดิเฮียแม่งมันเด็ดแต่ละโหดจริงๆแต่ละคนเอาจริงกูว่ามันเป็นการตลาดด้วยเอาจริงวะการตลาดเหรอเฮียแบบเกิดดราม่าไงอยากเห็นโพสต้นอ่ะอยากเห็นโพสต้นมันเอออยากเห็นโพสต้นของเมเจอร์อ่ะไม่รู้สิมันจริงโพสของเมเจอร์เรียกว่าการ leading ครับคือใครคุณคือใครคุณใครไอ้เหี้ยคุณใครคุณใครคือคนที่มีกระแสโดนดราม่ามากที่สุดมีคนนอกด่ามากที่สุดโดยเฉพาะในเพจเมเจอร์ของแอดมินก็น่าจะรู้โพสดังกล่าวโพสดึกหลังจากคุณใครอัพเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่ไม่นานมองด้วยตรรกะยังไงก็น่าจะเข้าใจว่าเมเจอร์ต้องการเอากระแสนี้มาเล่นเจาะจงใส่หน้าและชื่อคุณไข่เต็มๆคุณไข่คือใครวะไข่มีไงเขาเรียกคุณไข่กันกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่ตามคุณไข่เขาเรียกคุณไข่กันอ๋อยินเคยนะใช่ใช่ใช่การ leading เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในเรื่องไม่ออกภาษาอังกฤษไม่เก่งของเพจมากเพราะคนในคอมเมนต์จะพูดคุยหรือแชร์กันไปเรื่อยๆแต่การนำวิธีนี้มาเพื่อชี้นำให้เกิดการด่าทอดูถูกบุคคลเป็นวิธีการขั้นต่ำมากเพราะตัวผู้โพสต์จะไม่ต้องรับอะไรเลยพอตัวผู้โพสต์ไม่ได้ด่าทอเหยียดหยามโดยตรงเป็นเพียงสะพานให้เกิดการบูลลี่เท่านั้นและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโพสต์ที่มีปัญหาของเมเจอร์ในวันนี้อ๋อคือแบบเหมือนเมเจอร์มันโพสให้คนอื่นเขามาด่าอย่างเงี้ยนะเหมือนมันเป็นสะพานล่ะให้คนมาด่าบีนเคอย่างงี้ป่ะน่าจะใช่แต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าเขาจงใจหรือเปล่าไงเราอาจจะแบบโปรโมทหนังเฉยๆก็ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีความเป็นไปได้แต่นี่มันก็น่าคิดนะแต่มันค่อนข้างอย่าเหมือนคิดเยอะไปหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ไงแต่ล่าสุดเขาเพจเมเจอร์เขาก็ออกมาขอโทษแล้วนี่ส่วนไอ้คนด่าก็ไม่ต้องขอโทษอะไรกันไปสบายจริงๆแม่เราอย่าเพิ่งไปมองตรงจุดที่แบบเขาขอโทษไงเราต้องมองตรงจุดว่าเขาทำยังไงถึงเกิดเรื่องขึ้นมาไอ้ขอโทษอะมันแบบบางทีมันต้องขอโทษตามมารยาทอย่างที่แมวบอกอะแต่มันเรื่องมันเกิดเพราะอะไรเนี่ยแหละแล้วมันเกิดเพราะโปรโมทโปรโมทใช่ไหมโปรโมทหนังใช่ไหมที่บอกใช่ใช่โปรโมทเฉยๆจะรู้ว่าหนังเรื่องอะไรไอ้เชี่ยเราก็ไม่ใช่ FT BNK ด้วยสิเฮ้ยไม่ใช่ FC เดี๋ยวนี้ต้องไปตรวจข้อมูลได้แล้วล่ะตอนนี้มันเดี๋ยววันนี้ต้องไปตรวจข้อมูลซะได้แล้วแหละแหมกูไม่ได้สนใจอะไรมากหรอกเดี๋ยวไปดูเพจเมเจอร์ดีกว่าเผื่อจะมีโอ้โหนี่ไม่ได้สนใจใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่ได้สนใจใช่ไหมเนี่ยเปล่าไอ้เฮ้ยมันแทงมาเต็มเฟซเนี่ยฮะไม่สนใจกูก็รู้ได้ไม่อยากรู้คุณก็ได้รู้ไม่อยากกูไม่ได้อยากจะรู้เลยเฮ้ยไม่อยากรู้กูก็จะได้รู้ก็ทนเลยเราจะมาดูเพจเอ้ยโพสในเพจเมเจอร์กันแต่จะไปดูโพสอ่ะโอ้มีอยู่กับตันมาเวลชาทรงชาแซมเต็มเลยในเพจเมเจอร์กูอ่ะชาทรงชาแซมเต็มเลยชาแซมนี่ของ DC หรือมาเวลอ่ะ DC สนุกจะตาย DC อ่ะรู้ได้ไงรู้ดิเราตามมาสิอ๋อเฮ้ยเพจเฮ้ยมันเหมือนคล้ายๆเป็นหนังตลกมันอะเพจเมเจอร์โพสหนังปกติแต่คนเม้นแม่งคนเม้นแม่งยังด่าอยู่เลยเฮ้ยโพสรู้ที่มันเป็นหมาเป็นเสือดิที่มันแชร์มาบางคนก็ยังโทษแต่ฝ่ายที่ปกป้องบีนเคเนาะทั้งที่ต้นเหตุมาจากลูกเพจคุณภาพต่ำที่คอยแซะคอยบูลลี่เขาแท้ๆเย็นเกทวงคืนแอดมินคนเก่าทวงคืนแอดมินคนเก่าเอาแอดมินเราคืนมาเถอะนะไอ้เหี้ยมันเรียกร้องแอดมินคนเก่ากับหมาแล้วแมวคนไหนอะไม่รู้อ่ะเขาอาจจะเปลี่ยนแอดมินหรือเปล่าเอาแอดมินคนเก่าแล้วกลับมาเรากูก็ได้ตามแล้วด้วยสงสัยแม่งไลฟ์คุณภาพจัดเออ
เดี๋ยวให้ผมเจออะไรเด็ดๆแล้ววะเดี๋ยวผมเอามาให้สู้ๆนะเพจโคเทวินดี้และโปเกมอนฉบับไลแอคชั่นโปเกมอนมันทำไลแอคชั่นได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยนี่คุณต้องดูผลโพลซะก่อนฮะผลโพลกำลังเลื่อนอยู่ไวไฟถ้าเกิดเที่ยวไปโทรศัพท์แล้วไปช้าก็ไม่รู้ว่าเข้าเพจกูเข้าเพจเมเจอร์กูเจอแต่รูปนี้คอมเมนต์เจอแต่รูปนี้สัตว์อย่าไปแตะมันโลกอะไรนะเอาจริงๆมึงอยู่ทีมไหนกันเมเจอร์ไม่ใช่กลุ่ม BNK 48นี่มันหนังหนังของ BNK เลยวะน่ะไม่รู้เหมือนกันนี่แหละเฮ้ยอย่าไปดูอย่าไปดูทีเซอร์ทีเซอร์นี้มันอาจจะมีทีเซอร์นะไม่แล้วเอาจริงๆเรื่องนี้มันคนใช้การโหวตตัดสินเว้ยมันเป็นมึงคนดูที่ว่าใครถูกใครผิดไอ้เหี้ยมึงจะเอาทำประชามติไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ใช่เลือกตั้งไอ้ควายจะไม่คุยเรื่องเลือกตั้งกันจริงก็จริงไงมันไม่ใช่เรื่องตั้งเราจะมาดูคอมเมนต์พวกเขากันนะฮะว่ามีความเอ้ยไงได้ๆๆเจอลิงก์อันนี้ก็เว้ยเจอลิงก์เขาเรียกว่าอะไรวะทีเซอร์ของหนังอ่ะนี่ๆๆดูนี่ไหนๆส่งลิงก์ไปละนี่ทีเซอร์ของหนังยืนขี้ขับรถด้วยโอ้ยทำไมโหดจังวะอุ้ย position set คือหนังอะไรวะ เดี๋ยวกูยังไม่รู้เลยเป็นหนังแบบไหน เดี๋ยว นี่คืออะไรนี่มึงคือเหี้ยอะไรเนี่ยมึงคืออะไรเนี่ยงงไหมเอ้ามีคนขอลิงก์ดิสเต็มเลยวะเพิ่งเห็นเดี๋ยวให้ไปแล้วลิงก์ดีคอร์ดเหรอใหญ่อยากมีรู้ส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมกันเราจะให้เขาได้มีส่วนร่วมกันนะคะเอาเรื่องแล้วคนก็จะเข้ามาด่าพวกเรากันนะเพราะว่าเราแบบเล่นเหี้ยอะไรไม่รู้เราพูดกันเราใช่เขาจะด่าเราคนละคนเลยเอาลิงก์ทีเซอร์บินเคไปดูเลยอ่ะไปหนังเขาดีจริงไปดูดิขับลงขับรถเข้ามาด้วยเฮ้ยคอมเมนต์เด็ดว่ะคอมเมนต์เด็ดคอมเมนต์เด็ดอย่างงี้อ๋อคอมเมนต์ทีเซอร์ลงไปดูดิไม่ใช่อันนี้จอนอเรื่องอ่ะอ๋อรู้หรอกว่าดราม่ากันได้ไงแต่อะไรที่เกี่ยวกับบินเคแล้วว่าอะไรสารละไรสาระแต่มึงตามทุกเรื่องเลยเฮียโคตรโหดเลยเฮียกูยังไม่รู้เลยใครอบใส่ไม้คืออะไรกูยังไม่รู้เลยเฮียบางทีก็ไรมันก็ไรสาระจริงๆนะไปแบบเรื่องดราม่าด้วยแบบบรรยาอ่อนไหนแบบอยู่ๆไปด่าเขาอะไรเงี้ยเขาเคลียร์ปัวของเขาดีๆอยู่ๆก็เปิดประเด็นเฮ้ยแมวดูแมวดูนี้อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงว่ะทีเซอร์มีงานมีคุยกันเหรอดูมีแล้วอันนั้นมันไอ้นี่เอ็มทีเซอร์เพลงหรือเปล่านี่เพลงเปล่าอ้าวใช่เหรออันนี้เพลงนี่เพลงไม่ใช่เหรออ้าวเหรอมีอะไรอยู่ในทีเซอร์บิกินเนอร์ทีเซอร์หนังวะต้องทีเซอร์หนังกูมีคอมเมนต์เด็ดว่ะคอมเมนต์คุณภาพอะไรเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้คุณภาพสุดเลยคุณภาพทุกรอบคุณภาพเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยจบด็อกเตอร์แน่นอนทำไมวะต้องไม่ได้เลยธิดาแต่ต้องไม่ได้เราขอนอกเรื่องหน่อยนะแมวลองดูวิดีโอนี้อะไรวะ ไม่เคยดูนะ
และผู้หญิงที่จะมาเป็นสะใภ้ในบ้านแต่ต้องไม่ได้เลยที่ได้ทีของเราโอเตะโอตะจริงๆโอ้ยเมื่อก่อนไม่ใช่นะกบินเพียหลังๆเยอะเกินจนน่ารำคาญดาราคนอื่นโดนเมเจอร์ล้อไม่เห็นออกมาดิ้นหีแตกอะไรเลยอ๋อเมเจอร์มันล้อมันล้อเว้ยแต่ไอ้เหี้ยคนอื่นแม่งด่าสัตว์ใช่ป่ะไอ้เหี้ยมึงควรตั้งคำถามกลับมากกว่าว่าทำไมมึงไปด่าเขาไอ้เหี้ยทั้งที่เขาไม่ทำผ่านอะไรรู้สึกว่าประเด็นดราม่าสนั่นถ้าเป็นดาราคนอื่นโดนล้อคนอื่นก็จะออกมาคอมเมนต์ว่ามันตลกมันขำดีนะไม่ได้ด่าเนี่ยแต่ถ้าเป็น BNK โดนล้อแล้วก็จะด่ากันใช่ไหมไม่รู้กันไม่ค่อยได้ตามเรื่องนะถามว่ารู้ส้นตีนอะไรบ้างไม่รู้เลยรู้แต่ข่าวเก่าจริงมึงควรตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าทำไมมึงการที่มึงด่าคนอื่นแล้วทำไมคนอื่นมันต้องทนรับคำด่ามึงด้วยวะไอ้เหี้ยมันยาอ่อนมาไว้ไอ้เหี้ยพอเขาไม่พอใจมึงก็มาบอกว่าเขาดิ้นเขารับไม่ได้อะไรไอ้เหี้ยมึงไปด่าเขานะเว้ยไอ้สัตว์เฮ้ดารานะเว้ยไม่ใช่ดาราเอาคนนะไม่ใช่หินปูนเนี่ยสัตว์ที่ต้องมายืนยิ้มเอาดาผมแล้วครับขอบหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้กว่าจะฉายอีกหลายเดือนเว้ยมันเป็นอันเนี้ยเนี่ยแมวมันเป็นอะไรวะไทยบ้านเดอะซีรีส์ X บิน K 48ทำไม่ได้ตามนะสิเข้าฉายกันแล้วกันนะคือกระดาษว่าหลายเดือนต้นโพสต์เริ่มจากโพสต์ไหนอ่ะเริ่มจากโพสต์ที่พี่แกพี่เมเจอร์เขาโปรโมทหนังแล้วคนก็ไปด่ากันด่า BNK แหละนี่ๆๆเดี๋ยวแชร์ลิงก์ไปให้เอ้ยเหี้ยลิงก์เด้มาแล้วๆๆๆได้เหรอนี่ๆเดี๋ยวเอาลิงก์ไปให้ใครจะเอาในขอรีพอร์ตเอาไปมันเกิดจากโพสไหนนี่เอาอันนี้ไปอ่านดูนะดูสิขอดูแป๊บเนี่ยไปดู แล้วก็ไข่มุกบินเคก็ออกมาโพสว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแสดงเห็นว่าสังคมโซเชียลของเราตอนนี้อยู่นี่ไงมันมาจากโพสนี้เว้ยหึแล้วคนมันแล้วคอมเมนต์ในโพสนี้แม่งก็ด่าบินเคกันชิบหายไปวันเลยคิดเช่นไรครับเย้ยอ๋อแล้วทำไมไข่มุกบินเคต้องโดนด่าเลยวะฮะเป็นลักษณะนิสัยที่ดูก็ไม่รู้ทำไมถึงโดนด่าเว้ยคงประมาณว่าน่ารักน่ารักขำๆเป็นคนแบบเหมือนไม่รู้อะไรเลยเขาก็เลยด่ากันก็เลยด่ากันมั้งว่ามึงใส่เกินไปมึงไม่ใช่คนเออว่าไอ้สัตว์เนื้อถ่ายรอบอ่ะคือตอนคืนอาจจะไปหาปาร์ตี้ในผับหลับหนุ่มวิชัยมึงจะไปรู้อะไรมีความเห็นใช่ไหมคาแรคเตอร์อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นไงแต่คือว่าตอนคืนอาจจะไปเที่ยวผับนอนหลับกับวิชัยก็ไม่รู้ไงอันนั้นเราไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงที่แน่ๆคือต่างประเทศเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับการที่มันใหม่นะอันนี้จริงๆสำหรับไทยมันใหม่นะสงสัยมันต้องทำทางใหม่ถึงมันจะนานแล้วอ่ะเถื่อนอ่ะมันต้องเถื่อนแบบทำตัวสกอยเต้นล่อนเอวคนเหนือชอบกันไหนไอ้ผมไม่ชอบนะคนไม่ชอบผมไม่ชอบนะอันนั้นผมไม่ชอบนะติดดีโถใครก็ชอบเฮ้ยมีคอมเมนต์เด็ดอีกวะมีเนี่ยเด็ดทุกคนคอมเมนต์เนี่ยนับดีกว่าไหนไม่เด็ดบ้างอ่ะไอ้เอ้ยโหดมากล่ะครับอ
ดอนายกได้แต่ดอ BNK ไม่ได้พวกมึงเป็นเหี้ยอะไรเกินไอ้หวัดโพสแค่นี้อ่ะเหนื่อยมันเกี่ยวอะไรกับดึงดันอะไรนะเนี่ยพวกไอ้มุก BNK ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เจ้าโคตรเดี๋ยวเขาก็ถามแต่เขาก็ถามเขาแล้วถามว่าเราจะมาเรียนเจอกันไหมวะมันเปิดโอกาสให้ด่าอันนี้มึงไม่เข้าใจประเด็นไว้ว่าการด่านายกกับการด่าวีเอ็นเคมันไม่เหมือนกันยังไงควายเอ้ยเออด่าเราก็ได้มันต่างกันมีพื้นฐานอ่ะมีพื้นฐานแปลกๆแล้วเงียบไปหมดเลยมาแต่ไม่ไปแล้วเหรอชิบหายแล้วเขาไปแล้วไม่นะแล้วไงต่อเราจะยังคุยกันประเด็นนี้อีกเหรอรู้สึกได้เลยว่าประเด็นนี้มันไอ้ยังมาไม่ทันว่ะน่าจะแคปพวกเมนด่าในเพจเมเจอร์ไว้ไม่ทันโพสต์คุณก็จะไม่มีทางรู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ใช่นะโหดจัดเลยแต่เอาจริงๆคือคนที่ผิดคือคนที่แม่งไปเมนด่าเว้ยไอ้เหี้ยแบบมันใช่เรื่องไหมไอ้เวดาเขาเนี้ยท่านคิดเช่นไรจักใจเลยนะคือบางคนไม่ได้ตาม BNK โดยส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบแต่ถ้าถามว่าการเปิดประเด็นโพสโปรโมทหนังโปรโมทอะไรสักอย่างเฉยๆโดยที่ไม่ได้การดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วคนมาด่าเนี่ยคนด่ามันผิดแล้วคนด่ามันผิดฮะใช่ถูกต้องแล้วจะบอกว่ามันก็ไม่รับผิดชอบหาเหวอะไรทั้งสิ้นเลยเฮียมันก็แค่ด่าผ่านด่าแล้วก็กลับไปนอนใช้ชีวิตตามปกติชีวิตเป็นเรื่องของสังคมออนไลน์ชีวิตทุกคนคิดว่าอยู่ใครก็หาตัวไม่เจอกูจะโพสอะไรก็ได้จะด่าใครยังไงก็ได้จะทำให้ชีวิตใครเละเทะแค่ไหนหรือทำให้ฆ่าตัวตายเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเฮียไร้สาระที่หายพวกเฮียนี้เหมือนชีวิตมึงชีวิตจริงมึงขาดความอบอุ่นไหนเฮียแบบมึงหาความสุขให้ตัวเองไม่ได้จนต้องมาแบบหาความสุขจากการด่าคนอื่นไหนเฮียแบบเอ้ยกูขำพวกนี้ไว้มันล้มเหลวไอ้เฮียแบบเหมือนพลเมืองที่แบบการศึกษาไม่ช่วยให้สมองเขาได้พัฒนาได้เฮียเหมือนเป็นมนุษย์ที่รอวันตายอ่ะง่ายๆเฮียแบบไม่สร้างประโยชน์อะไรให้สังคมเลยเฮียเรื่องของว่าไงดีวะเรื่องของสภาพตัวบุคคลไปเลยมากกว่า แม่งไอ้เหี้ยแบบกูบอกเลยแม่งเป็นขยะของสังคมไอ้เหี้ยแบบไม่สร้างประโยชน์ไอ้เหี้ยแบบจ้องแต่ทำลายชาวบ้านไอ้เหี้ยเอ้ยมารยาทก็ไม่รู้จักไอ้เหี้ยมันก็ตลกดีที่แม่งกูต้องอยู่ร่วมโลกกับคนพวกนี้เว้ยไอ้เหี้ยก็เพราะคนเรามันไม่เหมือนกันเนี่ยนะฮะก็ใช่ไงคนไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยมึงมีความให้เกียรติป่ะล่ะมึงให้เกียรติคนอื่นป่ะล่ะมึงไม่ด่าเขาป่ะล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้พวกเหี้ยนี่มันไม่ใช่ไงไอ้เหี้ยมันไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยไอ้เหี้ยกูไม่ชอบใครกูก็จะด่ามึงรู้สึกยังไงกูก็ไม่แคร์เฮียปัญญาอ่อนยิบหายแล้วก็อ้างว่ากูวิจารณ์นะกูวิจารณ์ทำไม VNK วิจารณ์ไม่ได้สูงส่งมาจากไหนคำว่าวิจารณ์แนะนำหรือติชมกับคำว่าด่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันเฮียพวกเฮียนี่ยังแยกกันไม่ได้เลยควายยิบหายคำว่าวิจารณ์คือคุณไม่ได้พูดทำร้ายจิตใจมากเกินไปแค่มองเห็นในสิ่งที่ถูกหรือผิดแล้วก็บอกไปว่าอันนั้นดีอย่างนั้นอันนี้ไม่ดียังไงการวิจารณ์มันต้องประมาณนี้เว้ยเอ้ยทำไมคุณน้องคุณน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้ทำไมน้องเสียง
แบบว่าไม่ไอ้นี่เลยล่ะทำไมช่วงนี้แบบไอ้นี่หน้าหมองๆหน้าหมองเกินนะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะวิจารณ์แต่ถ้าอย่างอะไรแบบไอ้ควายสัตว์โง่ปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิจารณ์เนี่ยฮะไม่ใช่วิจารณ์นะมันคือด่าไอ้เหี้ยแบบแล้วก็เดี๋ยวมึงก็เปิดการ์ดกูรู้เท่าไม่ถึงการอีกไอ้เหี้ยเวลามึงโดนแบบแจ้งความอะไรหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยรู้เท่าไม่ถึงการผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องผิดผมยังเป็นเยาวชนผมมันเยาวชนนะผมเม้นสนุกอ่ะไอ้เหี้ยสนุกอยู่คนเดียวไอ้คนอื่นเขาไม่สนุกกับมึงไอ้เหี้ยแบบคุณภาพชิบหายพวกนี้เราจะคุยเรื่องอะไรต่อดีนักตั้งโอดไอ้เหี้ยเดี๋ยวทหารก็บุกมาบ้านหรอกไอ้เหี้ยพูดเล่นเหนื่อยวะสว250เสียงอ่ะไม่อยากพูดหรอกไอ้แล้วก็อยากเป็นเล่นนายกว่าทุกคนแม่งก็รู้อยู่แล้วว่าไว้เรื่องนี้แม่งเป็นเรื่องใหญ่เว้ยเอาจริงๆบางคนมันใหญ่กว่า BNK ด้วยซ้ำไอ้สัสมันผิดตรงไหนโอดจริงๆไม่เลิกไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐปะล่ะเพราะแต่มันจะอนาคตใหม่มันจะโดนยุบอีกแล้วเนี่ยโคตรโหดอ่ะโหดปะล่ะก็แรงสนับสนุนประชาชนกับคนยุคใหม่มันเยอะก็รัฐบาลก็กลัวว่าเรามีส่งแล้วท่านเสียลาจะไม่พอก็ได้นะคิดเลยว่ามันจะไม่พอเนี่ยฮะเพราะแต่ประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเหรอวะกูเพิ่งรู้อ่ะเนี่ยเอาจริงๆการทำรัฐประหารนับว่าเป็นกบฏนะเพราะว่าเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเอาจริงโทษประหารนะนะมึงรู้เปล่าใช่ใช่นั่นคือโทษประหารนะเฮ้ยขนาดที่ทำให้เขาเสียงกล้าทำไอ้เนี่ยแต่ว่าประเทศเราไม่มีการประหารหรอกคนที่แพ้ก็เป็นกบฏแต่คนที่ชนะก็คือคนที่ออกมาปกป้องชาตินั่นแหละนั่นแหละคือประเทศกาลาตาเบียนเคทั้งที่กูก็ไม่ใช่โอตะไม่ใช่แต่ไม่ใช่โอตะไม่ใช่การที่มึงจะเอาเบียนเคมาด่าเฮียมันไม่คนละประเด็นกันเลยควายใช่ป่ะแต่ต้องไม่ได้ตะกาเอาเบียนเคมาด่าตะกะคนด่าเรื่องที่ไม่ถูกตะกะมึงก็อ้างไปเรื่อยแหละเฮียแต่จริงๆคืออันนี้ได้อันนี้ชอบฮะไอ้ที่ส่งมาในดิสเนี่ยไอ้เรื่องอะไรตาระดับ BNK จริงถ้ามึงไม่ชอบตะกะจริงถ้ามึงไม่ชอบตะกะบอกว่าควรจะพูดถึงคนๆนั้นไม่ใช่พูดถึงคนที่ไม่ได้เกี่ยวคือเขาไม่สามารถเรื่องนี้มันไม่สามารถควบคุมได้หรอกว่าคนนั้นห้ามทำนะอันนี้ทำได้นี้ทำไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับตัวคนน่ะก็รู้ไงแต่ว่ากูก็เอามาล้ออย่างงี้ไงมึงแสดงความเห็นโง่ๆกูก็เอามาด่างี้แหละไอ้ควายแม่งเอ้ยชีวิตแม่งคิดก็น่าเศร้าเฮ้ยมาดูตะกามีคนได้มาดูตะกาหมดเลยอันนี้โหดจริงไงโหดปะล่ะในดูดิอาลีน่าจังไม่เท่ากับบูลี่ถ้าปาวินนี่ใครวะแมทไม่เท่ากับบูลี่ได้อีกหลายๆคนจริงมึงก็ต้องถามเขานะว่ามึงด่าเขาเพราะอะไรเฮียอย่างเช่นว่าด่าประยุทธ์อย่างเงี้ยเฮียกูด่าเพราะว่าการบริหารบ้านเมืองของมันอะไรอย่างเงี้ย
เล่นสะทุนจังไรแดกภาษีประชาชนไปวันวันใจเย็นมึงใจเย็นเดี๋ยวไลฟ์กูบินหรอกได้แล้วตอนนี้มึงควรกลับมาดูกันว่าน้อง BNK เขาทำอะไรให้มึงด่าเว้ยเขาไม่ทำอะไรเลยไอ้เขาก็แค่พยายามสร้างคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมันก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วใช่ป่ะล่ะเออมึงแยกไม่ออกเว้ยว่าอันไหนคือการด่าแบบการอันไหนคือการแสดงแล้วอันไหนคือความจริงบางคนแม่งเห็นการแสดงแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความจริงแล้วก็ด่าเขาทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยเนี่ยอย่างประยุทธ์เนี่ยคนด่าเขาเพราะว่าเป็นฟีดแบคเว้ยจากการกระทำของเขาเว้ยส่วนอันเนี้ยมันไม่ใช่การด่าเพราะว่าแบบอยู่ๆไปด่าเขาไอ้ควายมันไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่เลยมั่วแยกแยะไม่ออกไอ้ค่ะไปเหยียดหน้าตาบอกเขาไม่ได้สวยไม่ได้อะไรอ่ะแล้วทำไมเขามีความสามารถมายืนอยู่ตรงนี้แล้วกันคุณมีหรือเปล่าล่ะแล้วคอมเมนต์เนี่ยเนี่ยไม่ชอบเบนเคียนะแบบเจอเพลงปุ๊บเลื่อนผ่านไปเลยที่ด่าที่แซนเนี่ยทำไมถึงเกลียดขนาดนั้นรถชนคุณแล้วหนีหรือเปล่าอันนี้กูเห็นด้วยนะอันนี้เห็นด้วยในส่วนก็เจอคอมเมนต์มีสมองแล้วครับชัยโยเนี่ยคือตัวอย่างของคอมเมนต์คุณภาพของคนที่ไม่ได้ชอบแต่ก็สามารถแยกแยะได้ก็ต้องทำใจนะว่าระบบการศึกษาของไทยเนี่ยมันล้ำท้ายอาเซียนนะฮะทำให้ผลิตประชากรที่ไร้สมองออกมาตามเพจพวกนี้หนังสือเรียนเราหนามากเลยนะก็หนาได้กระดาษนะครับแต่ความรู้ข้างในนี่แม่งถึงมิลหรือเปล่าแล้วไอ้คนนี้ก็จะโดนไอ้พวกเหี้ยๆเม้นด่าเว้ยให้กูเดาเลยโอ้ยทำไมส่งมาเต็มเล่นล่ะนี่ลุงตู่โหดจังวะเฮ้ยไม่เอาเราไม่เอาลุงตู่มาเล่นเว้ยเดี๋ยวไลฟ์บินก็มันอยู่ในโพสมันอยู่ในพูดเลยเอามาแปะกูพูดเลยการเมืองอ่ะกูพูดได้เป็นวันๆบางทีกว่าจะโดนจับเลยก็ได้ไอ้เหี้ยกูพูดจนกูโดนจับยังได้เลยการเมืองเนี่ยอย่าเลยมันเยอะเกินเฮียเดี๋ยวไลฟ์บินนะว่าแต่อีกท่านหนึ่งเขาไปแล้วเหรอไม่เนาะน่าจะมีธุระมั้งไม่เป็นไรครับเราถือว่าเขามาให้ความเห็นแล้วอยากหาคอมเมนต์เด็ดๆดีกว่านี่จะหาอีกเหรอเฮ้ยมันหาดิเว้ยพวกคอมเมนต์เนี้ยแบบประมาณว่าไอ้เหี้ยมีคนเหี้ยขนาดนี้อยู่บนโลกด้วยเหรสังคมว่าน่ากลัวแล้วสังคมโซเชียลเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่าเพราะเราไม่เห็นตัวคนที่มันด่าเราตรงๆมึงเคยดูลับเบคอินลับปะล่ะภาคที่แม่งตลกเนี่ยแหละดูมันจะมีประโยคนึงที่บอกว่ากฎข้อแรกของการเล่นอินเทอร์เน็ตก็คืออย่าอ่านคอมเมนต์ไม่เมื่อวาน Facebook ล่มเหรอวะใช่ Facebook IG แล้วก็ WhatsApp ล่มอะไรทั้งหมดที่อยู่ในเครือของ Facebook อ่ะไปหมดเลยชิบหายแล้วรู้สึกวันนี้จะแก้แล้วนี่อันนี้เดี๋ยวอันนี้ใช่ครับคนที่เข้าไปด่าไม่เป็นคนที่ผิดไปซึ่งเพจเมเจอร์เขาไม่ได้ผิดหรอกมั้งแต่เขาขอโทษเป็นมารยาทซึ่งไอคนที่ด่าเนี่ยมันไม่คิดจะรับผิดชอบเหี้ยอะไรเลยไงอยากรู้จังถ้ามึงโดนแจ้งความขึ้นมามึงจะเอาอะไรมาแก้ตัวที่เขาไอ้นี่มารับยอมรับการกระทำของลูกเพจคุณภาพต่ำไม่ใช่เหรอมึงก็ควรคิดนะว่ามึงก็ควรคิดเปล่าว่าที่เขาเอามาขอโทษเนี่ยเพราะว่าน
น่าจะทำเหมือนพวกลูกเพจของมึงเนี่ยแหละเฮียพวกมึงเนี่ยทำให้เขาต้องออกมาขอโทษเนี่ยมึงคิดบ้างเปล่าเฮียพวกเฮียนี่ไม่รู้จักเฮียพวกเฮียไม่ตลกจริงๆว่าแต่ท่านอยู่ถึงกี่โมงเนี่ยเราก็ไปแล้วนี่เลยอ่านประเด็นเรื่องนี้บ่อยๆก็จะทำหน้าประมาณเนี้ยไหนไหนไหนส่งพับกิฟต์ไปมันโหลดช้านิดนะช็อต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 ส่งพูดร้องเลยจิบทอนไม่จิบทอนเอ็นดีเลิกคุยเรื่องเพลงไม่เห็นว่าผิดตรงไหนไม่เห็นว่ามันผิดตรงไหนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปแล้วอ่ะเราต้องไปทำอาหารใช่นี่ก็เหมือนกันต้องไปหุงข้าวแล้วเราจะให้ข้อคิดกับไลฟ์นี้นะฮะเราอยากให้การไลฟ์ครั้งนี้มันมีสาระและมีประโยชน์ต่อเยาวชนที่บ้านนะครับที่บ้านแล้วครับมีหรอมีหรอเราจะมาให้สาระกันเราจะมาสรุปกันนะว่ามันมีสาระอะไรบ้างตอนแรกคือสาระเลวตอนแรกไอ้เหี้ยกูมาคุยเฉยจะมาคุยเล่นๆจะมาคุยเล่นๆแรกก็แค่เข้ามาดูแต่เห็นว่าพอดูในไลฟ์อยู่เอ๊ะมันไม่มีเสียงก็เลยเข้ามาตึกก็เข้ามาทักแล้วมึงก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ไปแล้วยินดีด้วยคุณก็จะโดนด่าจะเป็นคนนึงที่โดนด่าเศร้าจังไหมไอชิคไอชิคแล้วเลยมาสรุปประเด็นสำคัญกันนะคือถ้ามึงไม่ชอบเขาบางทีมึงควรแยกแยะหน่อยว่าทำไมไม่ชอบเขามึงอคติหรือว่าเขาทำอะไรไม่ดีเฮียมึงต้องดูที่เหตุผลของมึงเว้ยว่าทำไมมึงไม่ชอบเขาแล้วมึงต้องแยกแยะระหว่างการวิจารณ์กับการด่าเว้ยเข้าใจปะ มึงเข้าใจถูกแล้วเนี่ยเข้าใจมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เข้าใจยากนะแต่พวกโง่ๆในสังคมหลายตัวไม่เข้าใจไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจว่ามันยากตรงไหนเหี้ยไอ้เหี้ยมันยากตรงไหนวะหรือว่าแม่งสมองฝ่อกันเราจะขอความเห็นจากคุณมิร่ากันนะครับคุณมิร่าโปรดมอบความคิดที่ล้ำหน้าเพื่อสอนน้องๆทางบ้านด้วยครับคงเห็นไล่นะอะไรนะน้องๆทางบ้านเลยนะน้องทำบ้านเลยครับทำเหมือนกูดังไงอ่ะคนดูไม่ถึง5คนดูไม่ถึง5คนเนี่ยทำเหมือนดังไงอ่ะไม่ไรเดี๋ยวจะเอาไปอัพ YouTube ต่อแล้วเราจะโดนด่าไปด้วยกันเดี๋ยวเอาไปอัพ YouTube ต่อกลายเป็น channel แบบกลายเป็น channel อะไรไม่รู้ไปแล้ว channel พูดคุยแหลกคือช่องกูแม่งมีคลิปทำอาหารนะเว้ยที่ทำฮาๆกับเพื่อนแล้วคลิปต่อไปแม่งลมคลิปอันนี้เราทำคอนเทนต์อิสระได้คอนเทนต์อิสระไม่ผิดก็ทำสิถ้าจะทำก็ทำสิเอาว่าแค่นี้แล้วกันเราจะเอาคลิปไปอัพต่อโหดจริงๆว่ะวิ่งแหลกแหลกแหลก